ที่แล้วนะครับผมฝากในเรื่องของอ่ารีเจ็คในแท่งเทียนไว้เนาะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของรีเจ็คในโซนให้นะครับก็จริงๆเนี่ยมันทาในคลิปเดียวกันได้นะผมรู้สึกว่าอยากแยกมากกว่าเดี๋ยวมันจะงงคอนเซ็ปต์กันนะครับเนาะ ถ้าใครที่ยังไม่ดูคลิปในเรื่องของรีเจ็ตในแท่งเทียนสามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับในช่องผมมันก็ลงย้อนก่อนหน้ากัน,นหนึ่งวันนั่นแหละก็กลับไปดูในช่องก็ได้นะครับคลิปนี้หน้าตาปกคลิปก็จะนี้นะครับลองไปดูได้นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มมใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนนนนนัััั่่เเเองะะะคคครรรรบบแลททีสาาาญถ้้กไได กำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล,แล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการัาน ทุกวันจันถึงศกเวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทตกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปิ๊บนอกหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคำถามคือว่า reject ในโซนเนี่ยมันคืออะไรนะครับการที่ราคามัน reject ในโซนเนาะเอาง่ายๆนะมันคือการที่ราคาเนี่ยถ้าเราพูดง่ายๆคือมันก็เหมือนจะเป็นกึ่งๆไซด์เวย์นิดนึงนะครับหรือไม่ก็ กึ่งๆที่ว่าราคาเนี่ยวิ่งไปเจอโซน,นรับแนาต้านที่แข็งแรงมากๆอย่างเช่นในเรื่องของไทม์เฟรมเดลี่นะครับไทม์เฟรมวิลนะครับทีนี้วิธีการจะอธิบายให้ได้ง่ายที่สุดในเรื่องของรีเจ c คในโซนเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งก็คือขออนุญาตวาดกล่องๆหนึ่งขึ้นมานะครับกล่องนี้นะเปรียบเสมือนเป็นกับในเรื่องของอุอปมาอุปไมยในเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับเนาะก็สมมุตินะเราแบ่งกล่องเป็นหลายๆชั้นแบบนี้ นะครับซึ่งแต่ละชั้นก็จะแทนตัวเองในเรื่องของแนวรับตต้านนะชั้นแรกนะครับก็เราเริ่มจุดนี้เนาะชั้นแรกก็ทาเฟรายสมนาทีนะครับชั้นก็30มนาทีเหมือนกันนะอันนี้อาจจะเป็นทาเฟรม1ชั่วโมงนะครับน,นี่เป็นทาเฟรม e เดลี่อะไรเงี้ยนะคระัประมาณนี้แล้วกันเรามีทั้งหมดประมาณนี้นะครับ คอนเซปที่ต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือสมมตินะเวลาราคาเนี่ยมันไปเจอแนวรับแนวต้านสามนาทีเนาะเราจะเข้าใจว่าเวลามันเจอแนวต้านปุ๊บมันต้องดิ่ดตัวลงแต่ไม่เสมอไปนะครับแนวต้านไม่ใช่มีไว้ลงนะฮะบ,บางทีมีไว้ลงจริงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็มีไว้ทําอะไรครับมีไว้ให้มันทะลุขึ้นไปนะเมื่อมันทะลุแนวต้าน30มสิบนาทีมาได้เนี่ยพอตืตนแล้วแนวต้านสามสิบนาทีมันก็จะไม่ได้แข็งแรงมากแข็งแรงก็คือมันอาจจะแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทะลุไปได้ ทีนี้ถ้ามันมาเจอแนวต้านหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงขึ้นนะครับก็แสดงว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะกลับตัวจากแนวต้านนี้ได้สูงนะครับแต่นั้นก็ยังไม่เท่าออกับการที่ราคาเนี่ยเวลามันวิ่งไปเจอแนวต้านเดลีสังเกตดูจะเป็นไงฮะมันจะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวได้แรงมากเพราะว่าแนวต้านเดลี่คือแนวต้านที่แบบเฮย้ยมันคือทาวเฟรมรายวันเลยนะมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวได้สูงมาก นะครับต่างกันแบบเจอ30ินาทีอาจจะแบบนิดนึงทะลุไปได้แบบไม่ได้หลามากแต่พอเจอ daily ปุ๊บกลับตัวทันทีทะลุไปได้ไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งทางเฟดที่ใหญ่กว่านั้นในเรื่องของ weekly อะไรก็ว่าไปเนาะสมมาเจอ weekly ปุ๊บอาจจะมีการดีดตัวเองกลับลงมาเลยก็ได้เพราะมันเป็นตัวต้านที่แข็งแรงมากนะครับในทางกลับกันครับถ้าเกิดเป็นแนวรับก็เหมือนกันนะเวลาที่ราคาเนี่ยมันวิ่งลงนะครับเจอรับ30วินาทีอาจจะไม่ได้ยากมากก็ทะลุไปได้ง่ายๆหน่อยนะแต่พอมาเจอแนวรับที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเเชช่่่นนใรรือองงงข1ััวโมะคบ อาจจะแบบกลับตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทะลุไปได้อีกแต่พอมาเจอแนวรับเดลี่ปุ๊บมีการกลับตัวขึ้นมากเลยแค่นั้นเองนะถ้าเราเข้าใจหลักการนี้มันก็คือการในเรื่องของรีเจ็คในโซนนะครับที่ผมว่าให้ดูอยู่เนี่ยจะเห็นว่าผมแบ่งเป็นช่องๆถูกไหมช่องๆช่องๆมันคืออะไรครับมันคือโซนนะฮะเพราะฉะนั้นส่งไปฟังก็คือว่าการที่ราคาจะรีเจ็คในโซนได้เนี่ยมันต้องทําอะไรครับต้องเจอแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแรงนะครับราคามันวิ่งอยู่เด่ๆนะก็วิ่งปกตินะครับพอมาเจอแนวรับ สมมติเดลี่แล้วกันนะฮะมันก็ดีดตัวขึ้นเลยนั่นะค,คือจุดที่บ่งบอกว่านี่แหละคือรีเจ็คในโซนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในกราฟจริงเนาะว่าเป็นยังไงเราต้องมาดูทางเฟรมเดลี่ก่อนนะสมมติว่า,าย้อนกราฟกลับไปเมื่อว่วไกลๆนะครับอันนี้ผมไม่เห็นกราฟล่วงหน้านะนี่สุ่มขึ้นมาเลยนะครับขออนุญาตนิดนึงปุ๊บพอเรามาเปิดดูกราฟดูเนี่ยอ่ะผมให้สังเกตด้วยตาเลยว่าเราคิดว่าโซนไหนคือโซนที่ราคาจะกลับตัวมากที่สุดแน่นอนเลยครับมันคือโซนนี้ถูกไหมนี่คือการที่ราคาครัมนจะ ในโซนเพราะอะไรมาแตะแล้วดีดแตะแล้วดีดแตะแล้วดีดเพราะนั้นมันจะทำอะไรครับมันจะลงมาแตะแล้วดีดใช่ไหมคําตอบคือเรามาดูกันลงมาปุ๊บดีดไหมดีดนี่คือการดูง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของการรีเจ็คในโซนนะครับแต่ถามว่าบางทีมันแตะแล้วมันทะลุลงไปมีไหมมีถมเถไปนะครับเพราะฉะนั้นถามว่อาอ้าวแล้วอะไรคือสิ่งที่จริงคําตอบคือไม่จริงหรอกครับคือส่วนใหญ่เนี่ย มันจะมีการรีเจ็คขึ้นนะแต่ว่าบางทีต้องเข้าใจว่าบางครั้งมันก็มีการทะลุไปได้แบบนี้นั่นคือสาเหตุที่ Stop l ลอ s เข้ามามีบทบาทถูกไหมยันจุดนี้รีเจ็คลงรีเจ็คลงรีเจ็คลง,ลงมาแตะปุ๊บรีเจ็คลงทะลุทีหนึ่งขึ้นแล้วท่าไหเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้ลงเสมอไปเนาะแต่ใช้ค้ว่าส่วนใหญ่นะรประมาณสัก3าครั้งลง2ครั้งไม่ลง1ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้จุดนี้สัก3าครั้งนะครับลง3าไม่ลง1 อันนี้ลง3หมดเลยนะครับครั้งที่1ไม่นับอันนี้1 2 3ลงทั้งหมด3ครั้งแล้วถ้ามีครั้งที่4อาจจะไม่ได้มาแตะแล้วดีดขึ้นก็ได้นะครับทีนี้จุดนี้เหมือนกันเราูมงข้ามาดูอ่ะถามว่าจุดนี้ราคาจะมีโอกาสกลับตัวลงไหมมีอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันคือการรีเจ็คในโซนถูกไหมเนี่ยเราดูแค่นี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่อยากคิดเยอะนะครับเนี่ยรีเจ็คในโซนไหมมันคือโซนที่เป็นแนวรับมาก่อนแนวรับมาก่อนนี่มันคือไทม์เฟรมเลยครับเดย์ Day. แนวรับดีดขึ้นรับดีดขึ้น รับทะลุลงมาได้แล้วถามว่าตรงนี้เป็นรับดีดขึ้น2รอบถ้ามันมาแตกรอบจะดีดลงได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแค่นี้เองนี่คือสั้นๆง่ายๆถ้าสมมุติเราไปดูทรรม์เฟรมหนึ่งนาทีนะครับมาดูปุ๊บเดี๋ยวนะขยายใหญ่ปั๊บแบบนี้อะถามว่าจุดไหนคือจุดที่ราคาจะกลับตัวครับทุกคนก็ตอบว่าอืมจุดนี้แน่เลยกลับจุดนี้เลยคําตอบคือไม่จริงเดี๋ยวเราดูอะไรจะเกิดขึ้นนะผมอ่ามันเล็กยังไงเนี่ยทําไมากราฟมัน อ๋อนี่มันปัจจุบันนะครับเดี๋ยวนะสมมติเราสุ่มกราฟกลับไปมั่วก่อนปั๊บกลับมาเด้เมื่อกี้ใช้ไม่ได้นะน้องกลับมาถามว่าจุดนี้ราคาจะกลับตัวลงไหมไม่เสมอไปครับเพราะอะไรก็ทําไมมันดีดลงมันดีดลงมันต้องดีดลงสิเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะเบ๊บทำไมมันขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะมันคือ time f ฟ a m e หนึ่งนาทีเห็นไหมมันไม่ได้การันตีว่ามันจะลงแต่ถ้าเป็น time frame daily เนี่ยเออมันการันตีว่าให้มันคือ time frame daily นะเว้ยมันเีโอกาสที่มันจะลงได้หรือกลัับตวขึ้้นได นะครับเพราะมันเป็นทาวเรมที่ใหญ่ก็ต้องย้อนกลับไปในเรื่องของอะไรครับที่ผมบอกเรื่องนี้ชั้นเป็นกล่องแบบนี้นะครับถ้าเจอเดลี่แนวรับรต้นเดลแบบี่ลงไหมแบบนี้ลงไหมลงยังไงก็ลงนะครับเนาะรประมาณนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้มันดูเรียบง่ายเหลือเกินใช่ครับกราฟมีแค่นี้ถ้าเราทำให้มันง่ายมันก็ง่ายถ้าเราทำให้มันยาก มันก็จะยากนะครับเท่าสุบกระชอบสงผมสอนนะครับผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผม